นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit นะคะฉลาดลงทุนไม่พลาดตั้งแต่คิดค่ะในวันพุธที่17พฤษภาคม2560นะคะในวันนี้อยู่กับดิฉันสินธนาคงเพียรธรรมมาทำหน้าที่แทนพี่ปอมนะคะ1วันค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะวันนี้ก็ด้วยบรรยากาศที่ฝนตกกันลงมาตั้งแต่เช้านะคะไม่เป็นอุปสรรคในการลงทุนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจสอบกันทั้งตลาดหุ้นต่างประเทศตลาดหุ้นไทยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนก็สามารถที่จะส่งข้อความมาให้กับเราได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมีนักวิเคราะห์มาพูดคุยกันนะคะในการภาพรวมตลาดแล้วก็รวมไปถึงภาพรวมของหุ้นแต่ละตัวด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันก่อนค่ะว่าในตลาดต่างประเทศเมื่อคืนนี้นะคะทางฝั่งของอเมริกานั้นเขามีภาพรวมการเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มกันที่ในส่วนของดาวโจนส์นะสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อคืนนี้นะคะตลาดหุ้นเนี่ยทางดาวโจนส์ S&P 500นะคะปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยค่ะเราจะเห็นการเคลื่อนไหวนะคะย่อตัวลงไปอย่างดาวโจนส์นะคะปรับตัวลดลงไป 0.10% ส่วน S&P 500นะคะติดลบไป 0.07% สำหรับภาพรวมของต่างประเทศนะคะก็มาจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของนักลงทุนที่มองว่าการเมืองของสหรัฐนั้นอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจได้ค่ะส่วนทางด้านของ Nasdaq นะคะยังคงบวกต่อเนื่องค่ะ Nasdaq เนี่ยปิดสูงสุดเป็นประวัติการเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะคะเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนั้นที่ประกาศออกมาค่อนข้างจะสดใสบวกไป 0.33%ส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะเรามาเริ่มกันที่ทางด้านของนิกเกอิกันก่อนค่ะสำหรับนิกเกอินะคะตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนิกเกอินั้นปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยค่ะ 0.57% นะคะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะเซี่ยงไฮ้ติดลบไป 0.11% ค่ะแล้วก็ต่อมาหางเส็งฮ่องกงนะคะย่อตัว 0.07% ไต้หวันนะคะเวเต็ดติดลบไป 0.41% ค่ะเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงไป 0.31% นะคะซึ่งทางด้านของตลาดหุ้นอย่างในประเทศไทยเองนะคะดัชนีเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยเมื่อวานนี้ปรับตัวบวกค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะหลังจากที่ปรับตัวลดลงไปเนี่ย4วันทำการติดต่อกันก็วันนี้เมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่ 1,546 จุดซึ่งในส่วนของราคาทั้งน้ำมันทองคำเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ำมันกันนิดนึงราคาน้ำมันนะคะย่อตัวค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเขาก็บวกมาหลายวันแล้วบวกมา4วันทำการติดต่อกันนะคะซึ่งราคาน้ำมันเนี่ยปัจจัยที่มีผลต่อราคาน้ำมันก็ยังคงเป็นเรื่องที่ทางด้านซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียค่ะเขาจะยังคงเดินหน้าลดกำลังการผลิตต่อไปก็เลยเป็นปัจจัยหนุนนำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องส่วนราคาทองคำนะคะราคาทองคำก็ฟื้นตัวเหมือนกันค่ะฟื้นตัวมาเล็กน้อยนะคะซึ่งทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าราคาทองคำเนี่ยให้แนวต้านเอาไว้ที่ 1,235 ถึง 1,240 จุดส่วนทางด้านของแนวรับนะคะอยู่ที่ 1,225 ดอลลาร์นะคะซึ่งในส่วนของเงินบาทเองเนี่ยด้วยความที่เขาแข็งค่าขึ้นมาค่ะเมื่อวานนี้แต่วันนี้นะคะเปิดตลาดมาเงินบาทอ่อนค่าลงไปเล็กน้อยนะคะซึ่งทางด้านของเงินบาทที่มีทิศทางแข็งค่าเนี่ยก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศไทยเราไม่ได้ปรับตัวบวกขึ้นไปมากนักส่วนทางด้านของตลาดหุ้นไทยนะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ด้วยในวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามรายการของเรานะคะ Take Profit รวมไปถึงช่องทางที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะส่งคำถามมานะคะในการจะถามนักวิเคราะห์ว่าหุ้นนี้เนี่ยเราจะมีแนวรับแนวต้านยังไงแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนเป็นยังไงบ้างแนวทางการรับชมค่ะยังเหมือนเดิมนะคะ www.channel8thailand.com หรือว่าจะไปที่เพจของ channel8
8 Thailand ก็ได้ค่ะรวมไปถึงเพจเทพ Profit ฉลาดลงทุนไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นรุกุทีวีทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ในแอปพลิเคชันที่สามารถจะโหลดแอปพลิเคชันของ Channel 8 Thailand นะคะโลโก้ของแอปพลิเคชันเนี่ยจะออกเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะจะเป็นตัวเลข8หรือจะเป็น www.wellnessmarkshop.com ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือทาง SMS SMS เนี่ยส่งมาได้ที่4642828ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นนะคะเราก็จะมีกลยุทธ์แล้วก็มีวิธีการในการที่จะลงทุนนะคะซึ่งเราก็นัดเอาไว้แล้วค่ะในการคุยกันซึ่งวันนี้คนที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับไทยฮันเตอร์นะคะก็มาจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะกับคุณชาตรีโรจนอาภาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชาตรีคะเห็นคุณชาตรีบอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปอมแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ชมไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนทั้ง5แบบแล้ววันนี้เป็นแบบที่6อยากจะให้ช่วยรีวิวภาพรวมแล้วก็พูดถึงแบบที่6นิดนึงค่ะครับผมก็จากที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ได้เปิดตัวบริการ KTB Smart Algo แล้วก็เริ่มให้บริการไปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับมีโมเดลที่เราให้บริการอยู่ตอนนี้มีอยู่5โมเดลนะฮะแล้วก็มีนักลงทุนที่ให้ความสนใจพอสมควรนะฮะวันนี้ช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยก็ต้องบอกมันเป็นช่วงของความผันผวนนะฮะก็มีการปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ลงมาแรงเพราะงั้นเนี่ยในภาพรวมของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยมันก็จะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไปนะฮะตัวที่ในลักษณะของโมเมนตัมก็คือไล่ตามกระแสไปเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนที่ต่ำหน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นกลยุทธ์อื่นๆที่ลักษณะการเทรดดิ้งหรือว่าลักษณะของการใช้ปัจจัยอื่นๆเนี่ยก็ทำให้ก็ยังทำได้โอเคอยู่ในแง่นั้นนะฮะก็คิดว่ามันก็จะตอบโจทย์กับทางลูกค้าเองที่เราเสนอให้เรามีกลยุทธ์ให้เลือกหลากหลายแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองรวมถึงสภาวะตลาดด้วยนะวันนี้ก็เราเองก็ได้พัฒนาโมเดลขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีโมเดลที่ค่อยๆเติมเข้ามาใหม่ในเชลของเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้เราก็มีตัวที่อยากพูดถึงก็จะเป็นตัวไทยฮันเตอร์นะซึ่งก็จะเป็นโมเดลเสริมขึ้นมาจากโมเดลที่ผ่านมานะก็ต้องเรียนว่าตัวไทยฮันเตอร์นะครับจะเป็นโมเดลที่มีลักษณะเป็นเทรนด์ฟอลโลวิ่งนะความหมายคือว่ามันจะเป็นโมเดลที่วิ่งตามตัวที่มีโอกาสชนะสูงก็คือตัวที่ชนะในช่วงที่ผ่านมาฮะแล้วก็ตัวไหนที่มันเป็นช่วงที่ตัวที่แพ้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะดึงออกไปนะก็ไม่ค่อยสนใจมากนะลักษณะการทำงานเนี่ยมันตั้งใจที่จะทำมูลตอบแทนให้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดนะลักษณะเนี่ยจะเป็นคล้ายๆ relative return นะคือไม่ได้เก่งว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือจะลงในช่วงเวลาไหนแล้วก็ซื้อขายตามนั้นแต่จะมองว่าหุ้นตัวไหนที่มันดีหุ้นตัวอื่นในเซตอินเด็กซ์เนี่ยแล้วก็ลงทุนตัวที่ดีที่สุดในนั้นนะฮะแล้วก็คัดเลือกมาจะฟิกตัวนะฮะก็แล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าในช่วงเวลาไหนที่หุ้นตัวที่มันเคยดีมันเริ่มมีสัญญาณโมเมนตัมที่ดรอปลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนตัวที่มีสัญญาณโมเมนตัมที่ดีกว่าขึ้นไปนะลักษณะการทำงานของมันเองก็จะเป็นการคัดเลือกหุ้นที่มีภาวะที่เรียกว่าแข็งแกร่งอยู่ในแต่ละช่วงเวลาฮะก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆในร้านแล้วแต่ว่าในโมเมนตัมของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมีการลดลงไปหรือเปล่านะซึ่งการนี้กำลังลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับตลาดเยอะก็คือว่าถ้าตลาดขึ้นเนี่ยมันก็ควรที่จะขึ้นด้วยนะแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ควรจะมากกว่าตลาดหุ้นเช่นอินเด็กซ์ขึ้น 10% เช่นอินเด็กซ์ขึ้น 10% ตัวโมเดลนี้ก็ควรจะขึ้น 15-20% อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเกิดในตลาดที่ลงเนื่องจากโมเดลนี้ไม่ได้พยายามที่จะไปทำที่มาร์เก็ตคือซื้อขายตามภาวะตลาดแต่ว่าเป็นการเลือกถือหุ้นที่มันแข็งแกร่งกว่าตลาดเสมอเพราะงั้นเนี่ยในช่วงตลาดลงเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะต้องถูกมีผลตอบแทนที่แย่ลงตามตลาดมาด้วยแต่ว่าการที่ปรับตัวลงมาเนี่ยมันก็ควรที่ปรับตัวลงมาน้อยกว่าตลาดเช่นตลาดลบ 10% มันก็ควรจะลบแค่4-5อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วในระยะยาวเนี่ยมันชนะทั้งในขาขึ้นและในขาลงผมเชื่อว่าผลตอบแทนการลงทุนในโมเดลเนี้ยมันก็จะดีกว่าการลงทุนทั่วไปต่างๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะซึ่งการลงทุนในลักษณะของแทนเตอร์เนี่ยมันจะใกล้เคียงหลักการจะใกล้คือเป้าจุดประสงค์มันจะใกล้เคียงการลงทุนในกองทุนปกติซึ่งอันนั้นผู้จัดการกองทุนก็พยายามจะมาเมเนจตลาดเหมือนกันเขาไม่ได้ซื้อหุ้นเต็มพอแล้วขายหุ้นหมดพอจะเป็นลักษณะการเมเนจเพื่อจะให้ผลตอบแทนเนี่ยดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือดีกว่านะนักลงทุนทั่วไปแต่ว่าไม่ได้การันตีหรือว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะไม่ขาดทุนก็ต้องบอกว่าแฮนเตอร์เนี่ยมันมีเราพัฒนาโมเดลนี้จากข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เดต้าแล้วก็เรคคอร์ดย้อนหลัง3ปีเนี่ยก็จะค่อนข้างดีนะถ้าดูในเอกสารนำเสนอจะเห็นได้ว่าตัวแทนฮันเตอร์เนี่ยในปี2014เนี่ยผลตอบแทนของโมเดลอยู่ที่19%นะฮะส่วนผลตอบแทนของ
ส่วนผลตอบแทนของตลาดอยู่ที่ 21% ก็ถือว่าต่ำกว่าเล็กน้อยในช่วงที่ตลาดมันเป็นขาขึ้นนะฮะส่วนปี2015เนี่ยเป็นปีที่ดีมากของแทนเตอร์เพราะว่าผลตอบแทนของโมเดลอยู่ที่ 47% นะฮะขณะที่ตลาดติดลบ 14% นะก็เห็นว่าปี2015เนี่ยเป็นปีที่ผลตอบแทนที่ดีมากเพราะว่าปี2015จำมันได้เป็นปีที่อินเด็กซ์มันมูฟไปคนละทางกันนะคือหุ้นขนาดใหญ่ไงเรื่องของราคาน้ำมันปิโตรเคมีพันต่างๆมันกดทำให้หุ้นบิ๊กแคปเนี่ยมันโฟร์แมนมันแย่ลงนะฮะแล้วก็ติดลบในปีนั้นเยอะขณะเดียวกันในปีนั้นมันมีหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งเป็นหุ้นเกี่ยวกับพวกค้าปลีกอุปโภคบริโภคที่โฟร์แมนที่ดีมากเนี่ยมันส่วนทางกันคืออินเด็กซ์เนี่ยมันลงนะแต่ว่าหุ้นพวกนี้ปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่ว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมันมูฟเอาเวหรือมันมีความแตกต่างกันเยอะเนี่ยไอ้โมเดลแทนเตอร์เนี่ยก็จะทำงานได้ดีเพราะว่าหลักการมันคือการเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในตลาดไม่ได้สนใจว่าทางตลาดเนี่ยมันเอียงไปทางไหนแต่ขอให้เชื่อว่าถ้าเกิดมันมีหุ้นในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีหุ้นที่ดีอยู่อาจจะสัก20-30ตัวในอินเด็กซ์ทั้งหมด700ตัวนะฮะเขาก็จะพยายามเลือกหุ้นพวกนี้มาแล้วก็หวังว่ามันจะได้ดีที่สุดอย่างในปี2015เนี่ยเป็น extreme case คือว่าตลาดมันลงแต่ว่าไอ้หุ้นที่มันดีๆเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นเยอะก็เลยเห็นความแตกต่างของมันเยอะเหมือนกันนะค่ะก็นี่จะเป็นการทำแบบเพียว selection ก็คือเน้นการเลือกหุ้นชัดเจนนะฮะส่วนปี2016ที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นได้ว่ามันก็ยังต่อเนื่องไม่ได้คือว่าตัวผลตอบแทนของโมเดลอยู่ที่ 37% นะฮะเทียบกับตัวผลตอบแทนของอินเด็กซ์ของเซตเนี่ยอยู่ที่ 19.8% เห็นว่า2ปี3ปีที่ผ่านมาอินเด็กซ์เนี่ยแทบไม่ไปไหนเลยนะขึ้นลงขึ้นเนี่ยแต่ว่าพอมาดูโมเดลเนี่ยเราได้ผลตอบแทนเป็นบวกใน3ปีต่อกันแล้วก็บวกเยอะในปีติดลบด้วยก็ถือว่าเป็นไม่ได้หมายเพราะว่าทุกครั้งที่อินเด็กซ์ลงหรือว่าตลาดลงแล้วมันจะเป็นบวกไปเยอะนะฮะแต่เราจะบอกว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมันมีดีเวียชันกันเยอะในเป็นพวกแม้ของแต่ละกลุ่มเนี่ยไทเทนเตอร์ก็จะเป็นตัวที่ดีน่าสนใจถ้าอินเด็กซ์มันขึ้นเท่ากันหมดทุกเซกเตอร์อย่างเงี้ยไทเทนเตอร์ก็ไม่ต่างอะไรกับอินเด็กซ์มากนะเพราะว่ามันก็ไปพอๆกันผมคิดว่ามันก็เป็นอีกแดนชั่นหนึ่งที่มิติหนึ่งน่าสนใจครับนักลงทุนที่เน้นการเลือกหุ้นแบบซีเลคชั่นนะแล้วก็ไม่ได้อยากจะไปเบสกับว่าตลาดขึ้นมันจะลงขอให้เลื่อนมันดีกว่าตลาดก็พอก็ถือว่าเป็นโมเดลน่าสนใจนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของตัวmaximum drawdown หรือว่าไอ้โอกาสผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมากที่สุดในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละปีเนี่ยก็เห็นได้ว่า2014เนี่ย maximum drawdown อยู่ที่ 15% ก็ถือว่าค่อนข้างสูงกันก็ใกล้เคียงกับตลาดหลักทรัพย์นะฮะส่วนปี2015เนี่ยที่อินเด็กซ์ลงเยอะเนี่ยมันลงแค่ 11% นั่นเองฮะค่ะส่วนปี2016เนี่ยก็เห็นได้ว่าอินเด็กซ์มันขึ้น 19.8% ในบางช่วงเวลาแม็กซ์ดาวน์ถึง 14% ก็ได้แต่ว่าพอครบปีแล้วเนี่ยรีเทิร์นกลับมาเป็น 37% ได้ก็เห็นว่าโมเดลนี้ถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็ถือว่ามีความเสี่ยงเพราะว่าตัวแม็กซ์ดาวน์เนี่ยมันถือว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็สูงกว่าโมเดลที่มีก่อนหน้านั้นเพราะว่ามันถือหุ้นส่วนใหญ่จะถือหุ้นเต็มพอตลอดเวลาแต่ว่าใช้หลักการโรเทชันเลือกหุ้นเอานะครับถ้าผลตอบแทนที่โดดเด่นมันก็ต้องมากับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะมันจะเห็นได้ว่ารีเทิร์นของโมเดลนี้ค่อนข้างดีนะใน3ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในแง่ความเสี่ยงเองมันก็จะสูงกว่าโมเดลที่มีลักษณะของการเทรดดิ้งหรือว่าลักษณะของการคัทลอสไปอย่างนั้นมากมันก็จะมีรีสิต่ำกว่าแต่ในแง่ของรีเทิร์นที่กลับมาเนี่ยมันก็ต่ำกว่าด้วยค่ะกลยุทธ์ตัวนี้ค่ะเหมาะกับนักลงทุนที่ชื่นชอบแนวไหนคะชอบแนวลงทุนระยะสั้นระยะยาวหรือว่าชอบแบบการเก็งกำไรคะครับคือต้องบอกว่าโมเดลนี้มันเป็นการเลือกหุ้นที่เอาชนะตลาดเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่ถือระยะยาวเพราะว่าบางทีถ้านักลงทุนที่มุ่งเน้นระยะสั้นอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะชนะตลาดคือติดลบมากกว่าตลาดเนี่ยบางทีลูกค้านักลงทุนก็จะไม่แฮปปี้ไม่ค่อยความสุขเท่าไหร่เพราะคิดว่าไอ้ตลาดลงก็ไม่ขายให้หมดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วรอซื้อใหม่ข้างล่างแต่ว่าพอร์ตเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่มองระยะยาวเช่นปี2ปี3ปีขึ้นไปแล้วก็คิดว่าตัวเองจะอยู่กับหุ้นไปนานๆนะแล้วก็ให้โมเดลนี้เลยคัดเลือกหุ้นให้แทนที่จะต้องไม่เหนื่อยในการคัดเลือกหุ้นเองนะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเชื่อในการระยะยาวส่วนหนึ่งแล้วก็ชอบในตัวควอนต์โมเดลหรือโมเมนตัมโมเดลว่าเอ๊ะตัวที่หุ้นที่เลือกเนี่ยขอให้แบบถือระยะยาวแล้วมันขึ้นแล้วกันไม่ใช่ถือระยะยาวแล้วรอไปอีก5ปีให้ขึ้นเลยคืออยากจะถือแล้วขึ้นเลยแต่ว่าปัดรับความเสี่ยงในขาลงได้บ้างก็คือว่าหมายความว่าไม่ใช่ว่าขาดทุนไม่ได้เลยแต่ว่าขาดทุนได้เนี่ยว่าเขาบอกว่ามอง2ปี2ปี3ปีแล้วทุนที่เราเลือกมันกลับมีขาขึ้นได้ก็โอเคก็จะเหมาะกับอินเวสเตอร์ที่มองยาวนิดนึงนะแล้วก็รับความเสี่ยงได้ขาดทุนได้บ้างไม่ตกใจไปกับการที่ตลาดปรับตัวขึ้นหรือลงแรงๆค่ะตัวนี้เนี่ยคือไม่ได้เฉพาะหุ้นตัวบิ๊กแคปอย่างเดียวถูกไหมคะมันไม่ได้บิ๊กแคปอย่างเดียวครับโมเดลอันนี้ลงได้ทั้งเซตอินเด็กซ์แล้วก็ MAI ด้วยนะค่ะคือยูนิเวอร์สค่อนข้างกว้างเพื่อที่ให้การเลือกหุ้นนี่มันสามารถเลือกได้ดีที่สุดเพียงแต่ว่าถ้าหุ้นไซส์ที่เขาเล็กๆหรือขนาดกลางขนาดเล็กนิดนึงมันอาจจะมีการสวิงระหว่างทางเราก็ต้องมีจิตใจที่มั่นคงนี้ถูกไหมคะครับตัวโมเดลเองเนี่ยมันจะสกรีน liquidity ของหุ้นที่เขาซื้อด้วยเนี่ยมีเงื่อนไขในการสกรีน liquidity อยู่ถ้ามันต่ำเกินไปเนี่ยก็จะไม่เข้าเพราะเราต้องเผื่อตอนที่ออกด้วยแต่ว่าตัว
ตัว Universal Money มันลงได้ถึงตลาด MI เลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวการจัดความบริหารความเสี่ยงของพอร์ตนี่ก็จะมีการกระจายความเสี่ยงต่อตัวก็จะตกประมาณไม่เกินประมาณสัก 10% ไม่เกินนั้นนะก็ลดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นการทุ่มหมดพอร์ตในทุนไม่กี่ตัวนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่มันมี error หรือมีการปรับตัวไม่มีเริ่มเองว่าในกรณีที่พวกนี้เราเลือกไว้มันมีการอ่อนตัวลงมาหรือมีการมีความแข็งเข้มแข็งลดลงเนี่ยมันก็จะกระทบแค่ไม่ได้ไปอีกซีนี้มีการโพสชั่นของพอร์ตมากนักก็เรามีการกระจายความเสี่ยงด้วยไม่ได้ว่าไปโฟกัสตัวเดียวแล้วมันลงได้เยอะก็จะขาดทุนมากค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะลงทุนกับทางด้านของ KTB นี่จะทำยังไงคะก็จริงๆก็โทรมาปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับที่หมายเลข02-648-1458นะครับแล้วก็026481747นะครับหมายเลขนะครับคือทาง KTB จะมีเจ้าหน้าที่ในการแนะนำกลยุทธ์การลงทุนให้ใช่ไหมคะเรามีเจ้าที่ในการแนะนำว่าเอ๊ะคุณจะใช้อัลกอริทึมโมเดลไหนเหมาะกับแบบไหนจะมีการสวิตชิ่งอย่างไรด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเซอร์วิสที่เราให้เพิ่มเติมกับนักลงทุนของเราค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณชาตรีมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะครับผมขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณชาตรีนะคะก็วันนี้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมองว่าการลงทุนในระยะยาวนะคะอยากจะมีหุ้นเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ผันผวนไปตามตลาดมากนักรวมไปถึงในภาวะที่หุ้นลงก็สามารถที่จะอดทนได้นะคะเพื่อที่จะออมหุ้นเนี่ยก็สามารถดูกลยุทธ์ตัวนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจในการเปิดพอร์ตนะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปที่บริษัทหลักทรัพย์ KTB ได้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB เนี่ยเขาก็มี Facebook ด้วยนะคะเป็นแฟนเพจค่ะให้เข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามไป follow กันจะมีเรื่องของภาพรวมการลงทุนเรื่องของข้อมูลการแนะนำมานะคะเข้าไปที่ www.facebook.com/ktbst.channel นะคะก็ไปกดไลค์กดแชร์กันนะคะไป follow กันเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะใกล้เวลาที่ตลาดของเรานะคะเซตอินเด็กซ์นั้นจะเปิดทำการแล้วนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะมีกลยุทธ์การลงทุนในภาวะที่ตลาดนั้นซึมๆแบบนี้ยังไงบ้างค่ะบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion Angels บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้น
อนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac กลับเข้ามาสู่รายการ Take Profit ฉลาดลงทุนไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะสำหรับใครค่ะที่อยากจะถามเกี่ยวกับหุ้นนะคะกับนักวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมค่ะเข้าไปดูไลฟ์นะคะได้ที่เพจ Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ต้องเห็นคำถามที่เพื่อนๆส่งมาด้วยนะคะเราจะได้ดูคำถามแล้วก็ถามไปพร้อมๆกันหรือจะสามารถส่งเข้ามาได้ที่ SMS ด้วยนะคะ4642828ค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นของเรานะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการเรียบร้อยแล้วดัชนีเซตอินเด็กซ์เปิดมาปรับตัวย่อลงไปทันทีเลยค่ะติดลบไปตอนนี้ 0.60 จุดนะคะอยู่ที่ 1,545.75 จุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณกวีชูกิจเกษมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจะมาวิเคราะห์ตลาดให้เราได้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะพี่กวีสวัสดีครับเปิดมาก็ลบเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้บวกซะสวยเชียวเกิดอะไรขึ้นคะโอ้ยจริงๆแล้วตลาดมันยังการรีบาวมันจะออกไปในแนวเทคนิคอลรีบาวซะเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีอะไรที่ดูเป็นนัยยะนะครับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเพราะว่ายังมีเรื่องกังวลอยู่เยอะจริงๆเราคุยกันในรายการของรายการTake Profit กันเนี้ยกันหลายรอบแล้วเหมือนกันว่าตั้งแต่ตอนที่ขึ้นไปใกล้ๆ 1,600 อ่ะแล้วเราก็บอกว่าลงนะ1570ไม่น่ารับอยู่แล้วเราก็คุยกันเมื่อเดือนที่แล้วเราก็บอกว่า1550ไม่น่ารับอยู่นะครับซึ่งเราบอกว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางเนี่ยให้มันซื้อแถว1530หรือต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าโดยภาพรวมเดือนนี้ตลาดหุ้นยังมีโอกาสลื่นจริงภายในไตรมาส2ก่อนจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนเนี่ยโอกาสที่ตลาดยังมีปรับลงเนี่ยยังเป็นไปได้อยู่นะครับที่เรามองตอนนั้นจริงๆเราก็คุยกันมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วล่ะนะไล่กันมาเรื่อยๆเลยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังเราคุยกันในเรื่องของโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะเราก็เตือนนักลงทุนไปเหมือนกันว่าระวังนะที่บอกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยดอกเบี้ยจะขึ้นแค่ครั้งเดียวจบเนี่ยตอนนี้ตอนนั้นเราบอกว่าให้ระวังว่าเดี๋ยวจะไม่ใช่ซึ่งตอนนี้มันบอกแล้วว่าไม่ใช่เพราะว่ามิถุนายนเนี้ยก็คือมันก็ยังอยู่ในครึ่งปีแรกถูกไหมค่ะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วโอ้ค่ะนะฮะนะซึ่งตอนนี้ความน่าจะเป็นเนี่ยคือ 100% แล้วเดือนไหนแล้วเราก็จะเตือนวันนี้อีกเหมือนกันว่าระวังอีกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเริ่มมีการพูดกันมากขึ้นเรื่องของการลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐค่ะซึ่งถ้าพูดมากขึ้นซึ่งตอนนี้ประธานธนาคารกลางหลายๆแห่งนะครับออกมาโยนหินถางทางเรียบร้อยแล้วด้วยการออกมาพูดประเด็นนี้บ่อยขึ้นว่าต้องเริ่มแล้วนะต้องเริ่มแล้วนะมันอาจจะไม่ได้เริ่มตอนนี้แต่ว่าจะเริ่มตอนไหนตลาดก็คงกังวลแหละการดึงเงินออกจากงบดุลของธนาของสหรัฐเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อเงินที่เข้ามาเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดemerging market ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดภาพที่ยังไม่ค่อยน่าจะเก็งกำไรเท่าไหร่ในช่วงนี้แต่เรายังมองมุมเดิมว่าลงมานะครับเป็นการปรับฐานเฉยๆในตลาดขาขึ้นนะครับนะว่าจะมีกระหิวดอกเบี้ยจะขึ้นไปเงินฟันโฟจะไหลออกแล้วทำไมบอกว่ายังเป็นตลาดหุ้นยังเป็นขาขึ้นมองภาพรวมนิดนึงตลาดหุ้นขึ้นเพราะอะไรมองภาพรวมนิดนึงตลาดขึ้นเพราะอะไรตลาดขึ้นเพราะเศรษฐกิจดีขึ้นตลาดหุ้นขึ้นเพราะว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นถูกไหมครับตลาดไม่ได้ขึ้นด้วยกระแสเงินกระแสเงินวิ่งตามปัจจัยพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมองว่าเศรษฐกิจดีขึ้นตราบใดที่เรายังมองว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นตลาดยังเป็นขาขึ้นแต่ทำไมฟันโฟลว์ถึงเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆก็ลองถามใจตัวท่านดูสิถามใจตัวท่านที่เป็นนักลงทุนดูสิท่านเข้าๆออกๆใช่ไหมล่ะเออค่ะถูกไหมค่ะแล้วให้คนอื่นเขาถือนิ่งๆหลอดในขณะที่ท่านเข้าๆออกๆอ๋อค่ะถูกไหมคือบางทีทำไมหุ้นขาขึ้นทำไมมันไม่ขึ้นทำไมมันมีปรับฐานก็ขาขึ้นไม่ใช่หรอคุณตวีค่ะก็เขามีกลยุทธ์การลงทุนของเขาอ่ะคราวนี้เนี่ยมันขาขึ้นก็จริงแต่มันก็จะมีบางคือตลาดหุ้นมันไม่มีความสมดุลในตัวของมันถูกไหมค่ะ
เหมือนคนเราครับเราไม่เคยเดินสายกลางพระพุทธเจ้าก็สอนเราตลอดเวลาให้เราเดินสายกลางเราเคยเดินไหมไม่เคยมันเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งในโลกนี้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าคงไม่สอนเรื่องการเดินสายกลางเมื่อมันเป็นธรรมชาติในตลาดหุ้นก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันว่าเวลาโลภมันก็โลภเวลากลัวมันก็กลัวเพราะฉะนั้นต่อให้มันมีพื้นฐานที่ดีแต่บางครั้งราคามันเกินพื้นฐานซึ่งเราเคยเตือนไงว่าไอ้ตอนโลภแถว1,600อะลงมาตอนนั้นเนี่ยมันเกินพื้นฐานระวังปรับฐานแต่ถ้ามันลงมาแถว1,500เราก็จะบอกว่าเฮ้ยเทียบกับพื้นฐานเราน่าสนใจแล้วไงถึงแม้ว่าอาจจะมีดาวไซด์ลงไปอีกนะแต่มันก็ยังดูน่าสนใจเมื่อเทียบกับพื้นฐานแล้วก็ถ้ามองภาพรวมเศรษฐกิจมันก็ยังดีไอ้ตรงนั้นคนจะกลัวนะยิ่งหลุด1,500คนกลัวใหญ่เลยถูกปะแต่ความกลัวตรงนั้นก็คือเราไม่ได้เดินสายกลางแล้วไงเรากลัวโดยเหตุผลว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นไม่ใช่หรอกำไรของบริษัทจดทะเบียนยังโตวันนี้ถูกขายออกมานี่กำไรใครออกมาดีนี่ถูกขายเพราะเทคโปรฟิตกำไรใครไม่ดีถูกขายเพราะว่าผิดหวังแต่จริงๆกำไรที่ออกมาไม่ดีเนี่ยก็คือเองอะคาดไว้สูงเองกำไรเขาดีแต่เองคาดไว้ซะเยอะเลยโตเป็น 100% โตมา 40% บอกเขาไม่ดีไม่ดีนะเว้ยแต่ว่ามันน้อยกว่าที่เขาคุณคาดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกำไรของบริษัทเบนยังขึ้นเวลาเทคโปรฟิตมันก็คือโอเวอร์แวลูวันนี้มีปัจจัยที่กังวลระยะสั้นที่จะทำให้ตลาดมีเหตุผลในการที่จะขายทำกำไรเท่านั้นเองแต่ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นเมื่อตอนนี้เราไปเช็คบอกว่าเช็คเศรษฐกิจเนี่ยเราจะพบว่าโอ้ของไทยนี่ดูสวยเลยเนาะไตรมาส1เนาะออกมา 3.3% นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ค่า 3.1 ค่ะครึ่งปีหลังเนี่ยโมเมนตัมของเศรษฐกิจไทยจะโตดีกว่าครึ่งปีแรกนะค่ะซึ่งมันก็จะทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนในครึ่งปีหลังโตดีกว่าครึ่งปีแรกนะอันนั้นเป็นของไทยเอาเองของต่างประเทศอเมริกาก็โตดีนะของยุโรปเศรษฐกิจก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะของจีนไตรมาส2เริ่มชะลอลงแต่ว่ามันก็มีเสถียรภาพมากขึ้นเพราะไตรมาส1มันโตดีเกินไปไตรมาส2เขาเลยดึงๆหน่อยเพราะฉะนั้นแต่โดยภาพรวมก็ยังโตนะญี่ปุ่นนี่เซอร์ไพรส์นะไม่รู้เพราะว่าเราไปเที่ยวหรือเปล่าสงสัยอาจจะเป็นเพราะคนไทยไปเที่ยวเยอะเนาะโหญี่ปุ่นถูกเนาะเพราะตอนนี้เกาหลีกำลังมีโอปป้าดราม่ากันอยู่ใช่ป่ะค่ะใช่ใช่เกาหลีเขามีดราม่ากันอยู่เพราะฉะนั้นเราไปญี่ปุ่นดีกว่าดูไม่น่าจะโอปป้ากันขนาดนั้นก็เลยญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจเซอร์ไพรส์นะส่งออกดีนะครับค่าเงินญี่ปุ่นมีเสถียรภาพมากเลยที่ผ่านมานี่นิ่งสนิทเลยนะครับมีเสถียรภาพมากแสดงให้เห็นว่าตัวการบริหารส่งออกนำเข้าอะไรของญี่ปุ่นเนี่ยจะทำได้ดีเศรษฐกิจเลยโตได้ค่อนข้างใช้ได้เลยแหละรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยแล้วเรื่องราวอย่างนี้ยังอยู่ถูกป่ะค่ะมันก็ยังโอเคไงมันก็ยังโอเคไงแสดงว่ามันแค่ปรับฐานเฉยๆใช่ถูกมันแค่ปรับฐานเฉยๆพี่หนึ่งว่าปรับฐานรอบนี้เท่าไหร่ตอนนี้ก็บอกตามตรงว่าเราก็คุยกันมาตลอดว่าลงมาก็อย่ากลัวตลาดขึ้นไปก็อย่าโลภค่ะนะครับว่าจะลงมาแถว1,530หรือต่ำกว่าหรือถ้าเห็นยิ่งเห็น 1,500 เราต้องยิ่งขยอยซื้อเพิ่มถูกป่ะจะต่ำกว่าดาวไซด์ก็จะเริ่มน้อยละค่ะเพราะมันลงจาก1,650นะถ้าลงมาต่ำกว่า 1,500 นี่150จุดนะโอ้ค่ะ make sense นะ make sense นี่เราจะเริ่มเข้าไปลบความกลัวแล้วเริ่มซื้อโดยมองว่าพื้นฐานยังดีอยู่นะวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นวันนั้นเราก็ยังมองว่าถ้าพื้นฐานยังดีอยู่วันนี้ก็ยังดีอยู่นะครับเราก็ควรจะเข้าไปซื้อในช่วงเวลานั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเวทแอนด์ซีก่อนหรือเปล่าเพื่อที่จะรอให้มันปรับฐานจนเสด็จน้ำแล้วไหมหรือว่ายังไงคะนี่คือความยากของคนแนะนำเวลาถามคำถามนี้ปุ๊บเนี่ยคนแนะนำจะบอกแล้วมึงจะเอาช่วงเวลาไหนบอกด้วยตอนนี้นะคะมีหน้าหัวเราะส่งมาในเพจกันเต็มเลยบอกว่ามึงต้องถามให้ถูกนะแล้วมึงจะเอาช่วงไหนเอาเดี๋ยวเราพูดหยาบไปเปล่าไม่เป็นไรค่ะเป็นกันเองสั้นเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยเอางี้แล้วกันถ้าเป็นระยะสั้นตลาดยังไม่ชัดเจนบางคนบอกงั้นฉันถอดถอยฉันสู้ไปฉันก็แพ้ตลาดเรื่องอะไรจะเอาที่ยิงนกไปสู้กับคนที่ใช้ปืนยิงอย่าเอาดีกว่าแต่บางคนบอกไม่เป็นไรตลาดอย่างเงี้ยบางทีเล่นแก๊ปได้แต่ผมก็แนะนำว่าถ้าคุณจะเล่นแก๊ปในช่วงตลาดที่มันยังไม่มีความชัดเจนเล่นแก๊ปนิดๆไม่ต้องเยอะเพราะมันตลาดมันดูเหมือนจะแนวโน้มลงอยู่เนี่ยเล่นแก๊ปอย่าเยอะแล้วไม่จุดสต็อปลอสแล้วใช้วงเงินจำกัดเห็นไหมก็จะเป็นการจำกัดความเสี่ยงในการลงทุนระยะสั้นไม่จะทุ่มทุนสร้างมีเงิน10 ล้านทุกครั้งตอนขาขึ้นฉันทุ่มทุก10 ล้านเลยเก็งกำไรคุณตัวเดียวเลย10 ล้านแล้วก็ขายเลยเก็งกำไรมา11 ล้านทุ่ม11 ล้านต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับมี10 ล้านเอามาแค่ล้านเดียวพอเอามาเล่นเพื่อไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์แค่นั้นเองหรือว่าบางทีบางคนคันไม้คันมือไงช่วงนี้ฝนตกไงช่วงนี้ฝนตกต้องคันเท้าเงาเงาต้องคันเท้าเนาะเป็นโรคเท้าเปื่อยกันมือเปื่อยกันอะไรประมาณนี้คันๆนิดนึงก็อาจจะเข้าไปอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้มาดูนักลงทุนระยะกลาง
นักลงทุนระยะกลางเนี่ยเราบอกอีกนิดนึงนักลงทุนระยะสั้นเวลาเน้นลงทุนช่วงนี้นะครับก็อาจจะเน้นหุ้นใหญ่ๆไปเลยก็ได้นะครับแคปไม่เยอะแต่มันยังปลอดภัยกว่านะเรามาดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือนักลงทุนระยะกลางนะครับเราบอกตั้งแต่ 1,600 ให้ขายซึ่งคุณก็จะมีเงินสดเหลืออยู่เราบอกว่าถ้าทยอยซื้อตอน1550เนี่ยผมก็คุยกับน้องปอมก่อนหน้านี้นั่นแหละครับว่า1550อาจทยอยซื้อได้แต่ให้เลือกเป็นบางตัวเท่านั้นก็คือเลือกที่ลงมาแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็บอกCKบ้างเซนเทลบ้างอะไรพวกที่มันลงมาก่อนนะครับแล้วซื้อหนักๆจริงๆต้องให้ลงมา1530หรือลงมาแถว 1,500 1530ให้ทยอยซื้อ 1,500 ซื้อเพิ่มขึ้นถ้าต่ำกว่านั้นก็ถือว่าเป็นดาวไซด์ที่น่าจะยอมรับได้ละนะครับนั้นเป็นนักลงทุนระยะกลางซื้ออะไรก็ใหญ่ๆละครับพลังงานธนาคารค้าปลีกนะครับก็แถวๆรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์คุณก็ว่ากันไปในช่วงนั้นถ้าคุณชอบจังหวะหุ้นใหญ่ๆตัวไหนอยู่ในลิสต์ปูนซีเมนต์ไทยปตท.บ้านปูสถาบันปูกลัวเรื่องของคดีหงสาก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับ CPN CPO นะครับมินเซนเทล CK นะพอปาร์ตี้กับนิสุภาอะไรเยอะสิครับเพราะมันหุ้นดีๆเยอะนะครับที่ไหนว่าคุณชอบไปซื้อหุ้นอะไรที่มันประหลาดประจำก็หุ้นใหญ่ๆมันขยับตัวช้าแล้วเป็นไงล่ะมึงตอนนี้ตอนนี้ไอ้ตอนที่ขยับขึ้นเร็วอ่ะก็สนุกไอ้ตอนขยับลงเร็วอ่ะขายไม่ทันสภาพคล่องหายเลยนะหุ้นกลางกับหุ้นเล็กค่ะอีตอนไล่เข้ามาสภาพคล่องมหาศาลอีตอนจะขายเฮ้ยไปไหนหมดคนติดหายเลยแล้วจะขายกับใครเนี่ยขายยังไงแล้วบางทีถ้าเจอฟอร์เซลด้วยนะใครปล่อยมาที่หุ้นกลางหุ้นเล็กนะเจอฟอร์เซลนี่มันถล่มพับๆเลยไม่เห็นหรอที่ผ่านมาพื้นฐานจริงๆไม่ได้แย่ที่ KNC BG Beauty นี่โดนมาที่ฟอร์ทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าไปปล่อยมาที่เยอะไงแต่เวลาพอถึงเวลาลงมันไม่มีคนบิดค่ะเนี่ยนี่คือความน่ากลัวที่บอกว่าเออเล่นเก็งกำไรตอนนี้ที่ใครเล่นสั้นเล่นใหญ่ๆไปก่อนนะเวลาทุบจะได้มีเวลาขายได้ไม่งั้นโอ้โหตายระยะยาวกลางจบแล้วนะระยะยาวนี่เราคุยยาวไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาระยะยาวแล้วเดี๋ยวเราเข้าวิเคราะห์หุ้นเลยน่าจะมีเยอะใช่มีตอนนี้ส่งมาระยะยาวเนี่ยระยะยาวเนี่ยเราไม่เคยให้ขายเลยมาก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าอาจจะมีปรับพอร์ตบ้างว่าตอนที่ขึ้นไป 1,600 ให้ขายจากหุ้นกลางหุ้นเล็กมาหาหุ้นใหญ่มากขึ้นวันนั้นก็คุยกันในรายการว่าหุ้นที่ไม่ดีที่ติดอยู่ก็มาหาหุ้นใหญ่ตอนที่แต่ 1,600 แล้วก็แต่ไม่ได้ให้ขายเพราะอะไรเพราะว่าการลงทุนระยะยาวของเราในความหมายของเราคือปีนึงถูกป่ะใช่ค่ะเราไม่ใช่วันนี้ขายพรุ่งนี้ยาวนะอันนั้นเรียกสั้นมากสั้นเนี่ยก็คือ10ถึง10ครึ่งนี่คือสั้นค่ะ10โมงขาย10โมงครึ่งนี่ถ้ากลางนี่ก็คือ10โมงขายบ่าย3ค่ะอันนี้ระยะกะไม่ใช่เนาะเอายาวนี่คือปีนึงอยากให้ถือต่อนะครับถ้าหุ้นเรามีพื้นฐานที่ดีกำไรที่ออกมายังโอเคอยู่ก็ยังถือต่อได้ยังเชื่อว่าถ้าลงไปต่ำกว่า 1,500 สมมุตินะครับรอบนี้อยู่ 1,500รับอยู่เนี่ยผมว่าปลายปีเนี่ยน่าจะมี 1,600 ยังได้เห็นอยู่ปีหน้าเนี่ยยังมีลุ้นว่าถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปีหน้า 1,650 1,700 ยังมีลุ้นไปขนาดนั้นเลยอะคะ 1,700 ระยะกลางแต่อย่าบอกว่าอุ๊ยพอซื้อแล้วทำไมพอระยะยาวถือแล้วมันลงมาเหลือ 1,400 แล้วเหลือ 1,450 คุณตวีทำยังไงดีก็ใจเย็นๆนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจว่า 1,450 ไหนเอวีบอกว่าจะไป 1,500 1,600 1,700 นี่ก็ผมไม่ได้มองวันนี้นะครับผมมองว่าปีหน้านะฮะปีหน้านี่ยังอีกปีนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองภาพรวมให้ชัดก่อนแล้วค่อยมากำหนดกลยุทธ์สั้นกลางยาวเราจะได้เห็นภาพชัดถ้าภาพระยะยาวเปลี่ยนรายการนี้ก็เจอกับผมเดือนละครั้ง2ครั้งอยู่แล้วถ้าภาพระยะยาวเปลี่ยนเนี่ยเดือนละครั้ง2ครั้งพอไม่ต้องฟังทุกวันนะครับถ้าฟังทุกวันมีคนเดียวที่ทำได้ค่ะใครคือภรรยาผมนอกนั้นไม่มีใครทำได้ขนาดภรรยาผมฟังผมยังคันลงทุนขาดทุนเลยนี่ขนาดคนใกล้ตัวเลยนะคะเออใกล้มากเกินไปฮะเลยขาดทุนหรือเขาไม่เชื่อหรือเปล่าคะคุณกวีเขาเชื่อฮะแต่เขากลัวลงมาหน่อยเอาทำไงดีขายไปแล้วเป็นความผิดฉันหรืออ๋ออันนี้ต้องไปเคลียร์กันเองในบ้านนะคะเขาไม่ได้ฟังรายการนี้แล้วไปค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าคำถามของหุ้นกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคำถามเนี่ยมีคนถามมาก็คือ BDMS ค่ะเขาขอเก็งกำไรเป็น 3-6 เดือนค่ะจริงๆอย่างหุ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะน่าเก็งกำไรเนาะหุ้นมันใหญ่แต่เผอิญเนี่ยมันยังไม่ใช่จังหวะไงค่ะมันหลุดแนวรับที่สำคัญลงมาคือเขาเปิด
เมื่อโหนี่เปิดแก๊ปกระโดดลงมาเลยใช่ไหมคะ 9.8 มันหลุดลงมาก็เลยตุ้มลงมาแต่ถามผมใจผมนะผมว่าหุ้นตัวนี้ก็ยังพื้นฐานดีนะค่ะถ้าจะเก็งกำไรมีลุ้นเด้งนะถ้ามีลุ้นเด้งผมว่ามีลุ้นเด้งเลยแหละตัวเนี้ย 8.9 เป็นจุด stop loss จุด stop loss 18.9 แล้วถ้าเขาบอกว่าเก็งกำไร 3-6 เดือนแสดงว่าเขาอาจจะยังไม่มีหรือเปล่าคะจริงๆถ้าผมมองแถวที่ปลอดภัยในการรับจริงๆนะในแง่ของพื้นฐานเนี่ยจะอยู่แถวประมาณ18บาทโอ้ค่ะถ้าเก็งกำไรประเภทแบบวันต่อวันพอลุ้นใช้ 18.9 เป็นจุด stop loss แต่ถ้าจะเอาแบบพื้นฐานจริงๆการหลุดลงมาอย่างนี้เนี่ยมันไม่สวยอ๋อค่ะนะครับมันไม่สวยแล้วจริงๆเทรนขาลงมันเห็นมาพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับมันต่อให้เด้งไปก็ยังเด้งในเทรนขาลงอยู่หุ้นตัวนี้จริงๆก็มองไม่ใช่พื้นฐานไม่ดีหลายคนก็เลยบอกอุ้ยพื้นฐานก็แย่หรอกกำไรไตรมาสหนึ่งลดลงก็แค่ชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็จัดการเรื่องอะไรของเขาได้แต่ระยะยาวตัวโรงพยาบาลยังไงก็ดีแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับนักลงทุนที่เป็น VI ค่ะก็ยังไม่ใช่จังหวะซื้ออยู่ดีเพราะว่าต่อให้เป็น VI เนี่ย BDMS ก็ยังอยู่ในเลเวลที่แพงนะคะอยู่ในเลเวลที่แพงนี่เป็นได้ทั้ง18บาทผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังแพงไปนิดเลยหรอผมเคยคำนวณเล่นๆเนี่ยมันอยู่ประมาณ16บาท16เนาะผมคำนวณเล่นๆอันนี้คือส่วนตัวเลยนะครับไม่ใช่ความคิดโบรกเกอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าใจผิดว่ากสิกรไทยไปมอง16บาทเดี๋ยวไปเขียนอะไรขึ้นมาเดี๋ยวกวีตกงานนะฮะเป็นความคิดส่วนตัวในแง่ของงานที่ผมเป็นนักลงทุน VI ผมจะซื้อเมื่อไหร่เมื่อตอนที่ผมเคยแนะนำบำรุงราษฎร์ว่าถ้าไม่ผมไม่เห็น150ผมไม่ซื้อตอนที่มันขึ้นไป200กว่าบาทแต่ผมก็บอกอู้จะเห็นหรอ150บาทจะไปได้ไงตอนนี้220นะจ๊ะมันถึงจริงเนาะไล่ตอน20กว่าบาทของ BDMS ผมก็ไม่ให้ซื้อนะแล้วบอกว่าจะผมว่าอยากได้16บาทถึงไม่ถึงไม่รู้อะแต่16บาทมันเป็นราคาที่ถ้าผมจะเข้าในแง่ของ VI ที่ใช้ 18.9 เป็นจุด stop loss นะครับโอเคค่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเสนาค่ะเสนาแนวต้านแหมคือดานเนี่ยตัวนี้เป็นหุ้นที่แบบทำไมคะแม่เคยตอนที่ลงมาไม่กล้าแนะนำแต่ผมเคยแนะนำไปครั้งนึงไงตอนที่มันลงอยู่ช่วงนึงแล้วผมที่มันลงค่ะอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วพวกนั้นเสนาตอนนี้เนี่ยเขาบวกขึ้นมาเป็น3.64 บาทนะคะพี่กวีคะยังอยู่ในสายไม่เอ่ยสงสัยสัญญาณจะขาดหายไปนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายพี่กวีอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ฝนตกไงฟ้าร้องฝนตกหนักนะคะสัญญาณอาจจะมีการผิดพลาดเล็กน้อยเดี๋ยวต่อสายพี่กวีอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราไปดู BDMS เนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นนักลงทุน VI นะคะส่วนตัวของพี่กวีเองเขามองว่าประมาณ16บาทเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับ VI แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อสักครู่ถามมา 3-6 เดือนเก็งกำไรระยะสั้นนะคะระยะกลางเนี่ยก็จะเป็นรับ18บาทนะคะ stop loss 18บาท90สตางค์แล้วก็มีคำถามส่งมาเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะพี่กวีสวัสดีครับกลับมาแล้วแนวต้านของเซนานะอยู่ที่ 3.7 นะครับทะลุได้ก็ 3.82 ก็ดูเหมือนน่าจะเก็งกำไรได้นะครับเพราะว่าทรงของเซนายังเป็นทรงออกแนวขาขึ้นนะครับดูไม่น่ากลัวหลุด 3.54 เป็นจุด stop loss ค่ะนะครับสำหรับการเก็งกำไรตัวเซนาจะดูใช้ได้เนาะค่ะโอเคแหละดีนะครับดูสวยครับดูเทรนขาขึ้นอยู่นะครับขมาดค่ะทุน9บาทอยากขอแนวโน้มนิดนึงถ้าเป็นฟันดาเมนทัลผมไม่ได้ตามดูเลยนะว่าขมาดเป็นยังไงนะครับว่าแต่ว่าโดยธรรมชาติการขายขึ้นสำอางงาน not badนะครับอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันโตได้เรื่อยๆแหละขึ้นอยู่ว่าตัวเองทำตัวดีมากน้อยแค่ไหนแต่โดยทรงแล้วก็โดยทรงเทคนิคเองไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับแกว่งตัวอยู่ในตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแกว่งอยู่ในกรอบ8บาทจนถึง10บาทได้ดีนะครับ8บาท10บาทนี่ถือว่ากรอบก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแกว่งอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าพื้นฐานของเขาออกแนวแบบเรื่อยๆไม่ได้เสียหายแต่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็งกำไรถ้าจะเป็นการถ้ามีอยู่ถือลงทุนระยะกลางยังไม่ได้เสียหายสามารถที่จะถือต่อได้8บาทอาจจะเป็นจุดในการที่จะเข้าเพิ่มนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นเก็งกำไรตรงนี้ก็ยังไม่ใช่จุดเข้านะครับจุดเข้าสัญญาณที่ชัดเจนก็คือถ้าทะลุ 9.25 นะครับทะลุ 9.25 จะเป็นสัญญาณที่โดดเด่นมากว่าอาจจะขึ้นไปทดสอบที่10บาทได้อีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะแล้วตัวขามาดได้ค่ะต่อไป PTG ค่ะ
PTG ปั๊มน้ำมันใช่แล้วถูกไหมใช่ค่ะ PTG Energy Public Company Limited เออ เป็นไงคะเอามุมไหนดีเอามุมสั้นหรือยาวเอากลางๆยาวๆขอแชร์เขาบอกว่ายังไม่เข้าเลยอ่ะเขายังไม่มีเลยอ่ะก็ไม่ต้องเข้าโอ้โหทำไมกระซิบกระซาบขนาดนั้นล่ะคะพี่กวีแหมคือที่ดูผมขอแชร์นิดนึงเขียนคอมเมนต์ในรายการได้ว่าผมคิดถูกหรือผิดหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มันผมไม่เข้าใจหรือเปล่าในธุรกิจปั๊มน้ำมันทำไมคือธุรกิจปั๊มน้ำมันหนึ่งคือแข่งสูงไหมสูงถูกไหมตอนนี้ผู้นำใหญ่คือปตท.ซึ่งเขาจะเอาหุ้นตัวเองเข้าตลาดละ PTTOR ค่ะแต่คุณลองขับต่างจังหวัดดูสิแล้วคุณลองเทียบปั๊มน้ำมันแม้กระทั่งวันนี้ปตท.เอสโซก็เริ่มลุยแล้วนะค่ะทำซะสวยเลยบางจากนี่ยังงามแล้วคุณลองปั๊ม PTG ดิตอนนี้ปตท.นี่คือสร้างใหญ่มากเหมือนเอาไว้นิ้วอย่างนึงเลยนะมีมันทุกอย่างในนั้นผมบอกเลยปั๊มน้ำมันถ้ากินค่าการตลาดกำไรโตก่อนหน้านี้เพราะค่าการตลาดถ้ากินค่าการตลาดเป็นเดียวเนี่ยโตไม่ได้แล้วเพราะมันจะเซาๆความต้องการน้ำมันไม่ได้เยอะขึ้นเยอะมากขนาดนั้นถูกไหมแต่ว่ากินที่ค่ากันกันเพราะนั้นค่ากันกันมันไม่ขึ้นมันก็ขึ้นปั๊บปั๊บลงแล้วเดี๋ยวลงขึ้นลงขึ้นลงมันก็ได้แค่แนวเก็งกำไรแต่ค่าการตลาดปั๊มน้ำมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของปั๊มน้ำมันธุรกิจหลักของปั๊มน้ำมันคือคุณต้องไปเปิดพลาซ่าคุณต้องเปิดที่ล้างรถคุณต้องเปิดไลฟ์สไตล์คุณต้องหาคนมาเช่าคุณต้องอะไรอย่างนั้นซึ่ง PTT มีแผนทำอย่างนั้นแต่พอผมไปดูคู่แข่งปตท.โหเริ่มเอาใหญ่ละเอสโซก็เริ่มปรับละบางจากนี่ทำซะสวยใช่ไหมผมกำลังนึกว่าถ้าผมขับไปตามถนนปุ๊บเนี่ยแล้วผมเห็นปั๊มคุณลองดูแล้วกันนะจะมีบางจุดที่ PTG ดวงดีนะเข้าพอควรแต่ผมก็ต้องเจอคู่แข่งที่อยู่รอบนะวันนี้ถนนหลักเนี่ยปั๊ม PTG สู้ไม่ได้จริงๆค่ะค่ะ PTG บอกฉันก็รู้ฉันก็เลยไปถนนรองปัญหาคือตอนนี้ปตท.เอสโซบางจากก็เริ่มเข้าถนนรองแล้วนะค่ะค่ะถูกป่ะถนนรองเล็กๆลงมาที่ไม่ใช่ถนนมอเตอร์เวย์ไม่ใช่ถนนสายเอเชียก็เริ่มเห็นพวกนี้เข้ามาสู้แล้วเหมือนกันพวก PTG ก็งั้นฉันไปถนนลูกรังแล้วกันนะโอ้โหแล้วใครจะขับผ่านนะคะก็นั่นไงบอกว่าคุณหนีเข้าไปไม่ได้ไงคุณต้องสู้แล้วการสู้ต้องลงทุนไงถูกป่ะแล้วมันลงทุนแต่คุณต้องสู้กับคนที่สู้จริงๆนะคราวนี้เข้าเรื่องถูกป่ะก็คือ PTG ทำไมผมถึงบอกว่าลงทุนระยะยาวก็อย่าเพิ่งเข้าก็แค่นั้นเองคราวนี้แต่ว่าผมผิดผมลองคอมเมนต์กันดูว่าจริงไหมแต่ผมมองตรงนี้มันก็ในแง่ของความรู้สึกส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับโบรกเกอร์นะค่ะเพราะโบรกเกอร์เรายังเล่นคอมเมนต์บายอยู่แต่ว่าเราต้องมองนิดนึงว่าการบายของเขาอาจจะเป็นการเพราะว่าราคาลงมาเยอะแล้วก็มันก็ต่ำกว่าราคาพื้นฐานก็ยังพอได้อะไรประมาณนั้นนะครับประจวบเหมาะมากเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกัน PTG ใช่ไหมคะมีคนถามเอสโซมาพอดีเลยค่ะเอสโซเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเขาค่ะแต่หลังๆเขาก็เริ่มเก่าแล้วเหมือนกันนะจะไม่ใช่ธุรกิจหลักธุรกิจหลักของเขาคือธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันความมีเสน่ห์ไม่มีเสน่ห์ก็อยู่ตรงนั้นแหละนะฮะหลังจากที่เก่งกำไรกันด้วยเรื่องอะไรไม่ทราบนะครับขึ้นมาตั้งแต่6บาทขึ้นมายัน14บาทโอ้ค่ะตอนที่ขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าขึ้นอะไรจนขึ้นมาเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้ว่าขึ้นมาเพราะอะไรค่ะสรุปนี่คือไม่มีใครรู้เลยเหรอคะถ้าพี่กวีไม่รู้แล้วหนูจะทำยังไงอะคะเนี่ยก็ไม่รู้ผมออกแนวขำอ่ะก็เขาเลยบอกว่าจริงๆอาจจะเป็นเพราะสโลแกนว่าเอสโซใส่ถังพลังสูงแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นจับเอสโซใส่พอร์ตพลังสูงด้วยสโลแกนแบบแรงม้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพลังสูงแล้วยังไงดีอะคะเขาบอกว่าทุนเขาเนี่ย9บาท90จะเล่นสั้นขายออกเท่าไหร่ดีพี่กวีคะเดี๋ยวต่อใหม่อีกรอบนึงนะคะดูเหมือนสายหลุดไปอีกแล้วแหมกำลังคุยกันสนุกสนานเลยนะคะก็มีคุณผู้ชมเนี่ยส่งคำถามเข้ามาในแฟนเพจกันเยอะเลยนะคะหรือว่า SMS ก็ได้นะคะ4642828ค่ะในแฟนเพจเนี่ยของ CH8 นะคะหรือว่า Channel 8 Thailand เนี่ยเข้าไปดูที่กำลังไลฟ์กันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะรีบถามให้นะคะเพราะว่าเวลาก็งวดเข้ามาแล้วเดี๋ยวต่อสายพี่กวีอีกรอบนึงนะคะตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาทักทายกันเยอะเลยนะคะถามว่าอาจารย์ปอมไปไหนอาจารย์ปอมติดธุระนิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอเหมือนเดิมค่ะตอนนี้คุณกวีกลับมาในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีสงสัยผมพูดจาไร้สาระเยอะมั้งเขาไม่ตัดสายไม่ใช่กำลังสนุกเลยเนี่ยคนส่งหัวใจส่งหน้าหัวล้อมาให้กวีเพียบเลยวอเขาตัดแล้วล่ะไม่ใช่กลับมาเอสโซเหมือนเดิมค่ะเขาบอกว่าทุน9บาท90
โอ้ไม่สูงไม่สูงเล่นสั้นขายออกเท่าไหร่ดีจริงๆแล้วเนี่ยการหลุดถ้าหลุด 9.5 สัญญาณจะไม่ดีนะครับก็ยังไงก็ดูเช่า 9.5 เป็นจุด stop loss นะครับแต่ตรงนี้แนวต้านจะอยู่ที่ 10.3 ขายก่อนครึ่งหนึ่งทะลุได้จะไปที่ประมาณ 10.9 นะครับก็ใช้ตรงนี้แล้วกันเนาะ 10.3 ขายครึ่งหนึ่ง 10.9 ขายอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเกินกว่านั้นถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วล่ะเพราะว่ามันยังอยู่ในทรงขาลงอยู่นะครับเทคนิคอลขายได้ขายก่อนดีกว่าแต่ถ้าหลุด 9.5 ต้องเป็นจุด stop loss นะค่ะได้ค่ะมีคนถาม CPF มา2คนเลยนะคะขอแนวรับแนวต้านค่ะ CPF ถามว่าซื้อไก่ไม่ใช่แนวต้านแนวรับอย่างนี้ค่ะโอ้หุ้นปราบเซียนเนาะมันจะขึ้นจะขึ้นแล้วก็ดูสิแตกไปอย่างนั้นสัญญาณเทคนิคดูไม่ได้เลยเนาะไม่ควรเข้าโดยเด็ดขาดเขาขอแนวต้านมานะคะแสดงว่าเขาน่าจะมีอยู่เปล่าไก่กิโลตอนนี้ไก่กิโลเท่าไหร่อะอะไรนะคะตอนนี้ราคาไก่กิโลเท่าไหร่ไม่ทราบเลยค่ะจะได้เอามาวัดดูว่านี่เป็นผู้หญิงยังไงไม่ทำงานบ้านคือทุกวันนี้ซื้อกับข้าวกินตลอดเลยค่ะไม่เคยรู้เลยไม่เคยซื้ออะไรเลยใช่ไม่เคยซื้ออะไรเลยใช่ไหมไม่เคยรู้เลยว่าของสดเท่าไหร่ค่ะผู้หญิงสมัยนี้อย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยแต่ถ้าทำให้กินก็ไม่กินนะทำกินแหลกไม่ได้เอ๊ะภรรยาฟังอยู่ไหมคะเฮ้ยก็ทำอร่อยอย่างเดียวบอกตามตรงคือมาม่าอืมนี่แหละค่ะผู้หญิงยุคใหม่แสดงว่าทำงานเก่งเอาเรื่อง CPF ค่ะแนวต้านอยู่ 25.5 ทำไมสั้นจังเลยคะมันผ่านยากเพราะมันเทรนด์ขาลงอะเจ๊ขาแนวต้านสั้นมากเลยเพราะว่ามันขาลงชัดเจนมากเลยอะถ้าจะบอกว่าจริงๆมันคือ26บาทจริงๆอะมันเป็นการรีบาวขาลงแบบชัดๆเลยอะเพราะฉะนั้นก็แนวต้านก็อยู่26บาทอะเราก็ถ้าหลุด 24.3 ก็คัดลอสอะค่ะนี่นี่เองแต่ว่ามันเป็นขาลงนะคะดูแล้วมันแต่ว่าในเชิงพื้นฐานเองจริง CPF มันก็เป็นหุ้นที่พื้นฐานเป็นหุ้นใหญ่ถูกป่ะใช่แต่มันขึ้นไป30มันก็แพงไปนิดนึงเนาะแล้วถ้าลงมา20ก็ต้องจับเนาะอ๋อประมาณ20ใช่ไหมคะสำหรับลงทุนระยะกลางยาวนะนะฟังไว้นะคะมีก็ไหว้พระให้ลงมาเลยแย้มๆเหมือน BDMF เนี่ย BDMF เนี่ยลงมา16บาทไหว้พระเลยอ๋อแล้วคนที่เขาติดดอยอยู่นี่เขาจะยังไงคะเนี่ยก็ต้องมาต้องถ้าคุณติดดอยเพราะว่าคุณเก็งกำไรก็แสดงว่าคุณไม่รู้จักดูเทคนิคอลเพราะว่ามันคัดลอสแล้วก็เป็นความผิดของคุณห้ามโทษคนแนะนำผมบอกตามตรงนะผมไม่ได้ปกป้องตัวเองผมพูดทุกรายการผมไม่ได้ปกป้องตัวเองอยากด่าๆเลยถ้าสบายใจถ้าสดชื่นเอาเลยได้หมดสดชื่นเนาะแต่กลับไปดูตัวเองด้วยว่าคุณลงทุนผิดเองหรือเปล่าไม่งั้นเราก็จะปรับตัวเองไม่ได้ค่ะคือผมไม่ได้บอกว่าไม่ด่ากวีไม่ได้นะถ้าสดชื่นและสบายใจเอาเลยนะครับด่าเต็มที่เลยเพราะว่าผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเรื่องคำแนะนำถ้าผมแนะนำผิดผมก็ยอมรับแล้วผมยอมรับเพราะอะไรผมจะได้มาดูว่าผมผิดเพราะอะไรค่ะคุณก็ต้องทำเหมือนกันคุณก็ต้องมีส่วนรับผิดด้วยเหมือนกันก็ต้องดูว่าผิดเพราะอะไรถ้าคนเล่นเก่งกำไรแล้วบอกติดตอยแสดงว่าคุณเก่งกำไรไม่เป็นแล้วคุณเก่งกำไรไม่เป็นคุณก็ต้องแบบว่างั้นเก่งกำไรยังไงดีแต่ถ้าคุณเป็น VI ไม่มีคำว่าติดดอยครับเราลุ้นดอยต่อไปฮะเพราะว่าพื้นฐานเราดีเพียงแต่ว่าคุณติดลงทุนผิดไปนิดนึงเพราะคุณไปซื้อของแพงโดยที่คุณไม่รู้ว่าของนั้นแพงแสดงว่าคุณไปช้อปปิ้งเคยช้อปไหมเคยช้อปในตลาดอะไรที่แบบตลาดลดราคาอะไรอย่างในตลาดสดอะไรอย่างนึงไปซื้อของร้านนี้เสร็จปุ๊บเดินไปอีก3เจ้าโอ้มันถูกกว่านั่นน่ะเจ็บปวดมากใช่ป่ะเดินไป3แล้วถูกกว่าอีกแล้วนั่นเพราะอะไรฮะเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้ของนั้นดีพอไงว่าหรือไม่คุณต้องไปสำรวจตลาดก่อนว่าถูกจริงไหมถูกไหมงั้นคุณเป็น VI คุณก็ต้องรู้ว่าของมันถูกแต่ถ้าคุณไม่รู้แสดงว่าคุณไม่ใช่นักคุณเป็น VI นี่ผมขอสอนนิดนึงแล้วกันนะครับอย่าว่ากันนะไม่เป็นไรค่ะคุณอย่าว่ากันก็สรุปนะไม่ชวนเขาหน้าไม่เชิญไม่เป็นไรนะโอ้โหไม่ได้เลยนะคะสีสันของรายการสุดแสดงว่า20บาทโอเคใช่ไหมคะ CPF ใช่ถ้ามองในแง่ของแบบถ้าไม่แพงจนเกินไปค่ะโอเคกันกุลสามสิบแพงแน่นะ20บาทนะคะกันกุลกันกุลหุ้นเทอร์นาลาวนะตอนนี้เขาบอกว่าจะซื้อสะสมได้ไหมอยากจะถือยาวๆสัก 2-3 ปีพื้นฐานเปลี่ยนหรือยังพื้นฐานเนี่ยระยะสั้นน่ะมันมีช่วงหนึ่งสะดุดลงไฟฟ้าไม่เข้าสักพักหนึ่งก็ลงมาจากประมาณสัก5บาทกว่าลงมาเหลือ4บาทนะครับแต่วันนี้โปรเจกต์อะไรเริ่มนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มทำได้ดีขึ้นแล้วก็กำไรปีนี้ก็น่าจะเทิร์นอะราวด์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าลงทุนระยะกลางได้ไหมผมคิดว่ากลาง 2-3 ปีไม่แนะนำอ๋อค่ะเพราะว่าหุ้นสไตล์แบบนี้เนี่ย
ถ้าลงทุนปีนึงผมโอเคค่ะถ้าถามว่าราคา4บาท40จะขึ้นไป6บาทได้ไหมผมว่ามีลุ้นผมว่ามีลุ้นนะครับแต่ว่าแต่ถ้าถือไปยาวกว่านั้นเนี่ยผมถือยาวไปกว่านั้นผมยังค่อนข้างไม่สบายใจกับหุ้นขนาดกลางกับขนาดเล็กแล้วก็ growth story เนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวพอมันลงไฟฟ้ามันเริ่มไม่ฮิตแล้วเริ่มสร้างไม่ได้แล้วเริ่มเต็มแล้วมันก็จะ growth story ก็จะน้อยผมกลัวว่าราคาจะไปต่อไม่ได้มันไม่เหมือนหุ้น CPN CPO ถูกป่ะที่มันสาขามันจะแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างมินเซนเทลนี่โรงแรมเปิดเรื่อยๆร้านอาหารสาขาเปิดไปเรื่อยๆไอ้แบบนี้พวกนี้มันโตแบบไปได้เรื่อยๆแต่ไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยเวลาจะโตมันต้องไปขอคนอื่นโตมันโตด้วยตัวเองลำบากไงเข้าใจป่ะเข้าใจค่ะมันเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราลงทุน2 3ปีเนี่ยผมก็จะเอาไว้ก่อนดีกว่ามั้ยถ้าปีนึงผมคิดว่าโอเคนะเพราะว่าปีนี้ปีหน้ากำไรน่าจะโตได้ดีราคานี้น่าสนใจครับราคานี้น่าสนใจในแง่ของการลงทุนระยะกลาง4บาท40เนี่ยนะ4บาท40ตรงนี้น่ะโอเคแนวรับจริงๆคือ4บาท30โอเคค่ะนะครับน่าจะเป็นแนวรับที่ดีดาวไซด์เต็มที่ก็ลงมา4บาทนะครับสำหรับตัวกันกลุ่มอ่ะปีหนึ่งยังได้อยู่เนาะ 2-3 ปียังไม่แนะนำนะคะได้ได้ต่อไปค่ะดูแนวดูดีกับ CPF ด้วยนะเอาหรอแหมได้ได้ค่ะ CPF ก็จะงอนมาต่อกันที่ GGC ค่ะ G 2ตัวแล้วก็ตัว C ค่ะ G 2ตัวหรอใช่ Global Green Chemical Public Company จริงด้วยอ่ะทำไมพี่ทำเสียงตื่นเต้นขนาดนั้นล่ะคะมันเป็นหุ้นที่ผมไม่รู้จักเหรอคะเขาบอกว่าทุนเขาเนี่ย12บาท40เลยนะคะโอ้เข้าสดๆเทคนิคเขาก็ดูไม่ได้อ้าวทำไงดีคะทุน12บาท40เลยค่ะตอนนี้ลงมา11บาท80ไปแล้วอ่ะก็เข้าตอนเปิดตลาดไงเข้ามาตอนไอบัน IPO เลยไงในราคานั้นเลยอ่ะทำไงดีหลุด 11.5 เป็นคำถามเดียวกันที่ผมต้องถามท่านผู้ถือหุ้นด้วยทำไงดีคะตายแล้วคุณนี่เขาดูไม่ได้คุณนาชื่อคุณนาถามมานะคะงั้นขอถามชั่วโมงหน่อยเดี๋ยวเป็นยังไงถามกลับคุณนาว่าทำไงดีคุณกวีฝากตอนนี้นะตอนนี้มันก็คือทรงขาลงแหละแต่ว่าถ้าหลุด 11.5 ต้องเป็นคัดลอสนะครับตัวนี้คืออะไรหนึ่งคือผมไม่รู้จักพื้นฐานผมหลุดหุ้นน้องใหม่เนาะหลุดและคัดลอสเนี่ยค่ะ11บาท50ใช่ไหมคะแต่11บาท50เอาไว้ก่อนละกันนะท่านหลุดลงมาแต่ถ้าท่านรู้พื้นฐานดีกว่าผมก็จะถือเพราะพื้นฐานก็โอเคนะผมไม่ว่าอะไรนะค่ะค่ะลบจองเท่าไหร่ผมยังไม่รู้เลยคิดดูดิ11บาท80ค่ะตอนเนี้ย11ไม่เหรอราคาจองไงอ๋อราคาจองไม่ใช่ไม่เท่าไหร่เออแต่11.5จะดูไม่ดีนะในแง่ของระยะสั้นนะครับอันนี้ต้องขอล่าไว้นิดนึงนะครับว่าผมไม่เคยดูพื้นฐานทำให้ไม่รู้ได้ว่าจริงๆแล้วมันหลุดแล้วเราควรถือต่อได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เชิงเทคนิคเข้า 11.5 หลุดไม่ดีครับได้ค่ะต่อมานะคะสำหรับ TRC ทุน1บาท67สตางค์ค่ะ TRC ใช่ TRC ตรงนี้เรามูไม่ขายแล้วนะนะทุนเท่าไหร่นะ1บาท67ค่ะนะวันนี้ผมคงไม่ขายแล้วล่ะแล้วทำไงต่อไปอะคะ TRC มันเมืองโปแตนมันถูกเลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้เอิร์นนี่ก็ไม่ดีลิเวอร์ไม่ดีลิเวอร์มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไอ้โครงการเรื่องกับการขยายท่ออะไรพวกนี้ในประเทศก็น้อยลงไปเรื่อยๆค่ะมันก็เลยทำให้รายได้มันลดลงแต่ผมเชื่อว่าโดยการก่อสร้างของเมืองโปแตนหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเริ่มกลับเข้ามาใหม่นะครับค่ะก็ถือต่อครับถือต่อไปนะคะถือต่อก็แต่ว่ายังไม่ต้องซื้อเวกก็ได้นะครับแต่ถือต่อได้แต่การจะกลับมาขึ้นเป็น 1.6 เนี่ยผมคิดว่าคงเหนื่อยพอสมควรนะคงจะเหนื่อยพอสมควรสำหรับตัว TRC ค่ะเต็มที่ผมว่าอาจจะได้แถวประมาณสัก 1.5 พอลุ้นขึ้นไปในตรงนั้นได้แต่ถ้าทะลุ 1.5 ได้นี่งดงามตามท้องเรื่องเลยนะงั้นก็ต้องอดทนก่อนตอนนี้แต่อย่างน้อยมันเริ่มสร้างสามเหลี่ยมที่จะเบรกขาขึ้นได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไม่อยากให้ขายอยู่เหมือนกันแต่ว่าความอันตรายของมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าหลุด 1.2 มันจะลงแรงโอ้นี่มันก็ปริ่มมากแล้วนะคะใช่ถ้าหลุด 1.2 มันจะลงแรงเรามีเวลาเหลืออีก5นาทีเองค่ะพี่กีเหลือ5นาทีไม่ใช่11โมงเหรอ11 10โมง40ค่ะจะหมดเวลาแล้วขอตัวโมเดิร์นละกันนะคะโมเดิร์นโอ้โหคุณปรับเตียนไม่คุณปรับเตียนคุณปรับ VI พื้นฐานยังดีไหมถือยาวได้ไหมเขาถามมาท่านผู้ชมครับการที่ราคาหุ้นลงมาจาก12บาทลงมาเหลือ4บาทท่านว่าพื้นฐานดีไหมครับเออพื้นฐานเปลี่ยนไหมค่ะคุณกวีคะเปลี่ยนไหมคะเมื่อกี้สัญญาณขาดพอดีที่นี่ฝนตกหนักมากเลยค่ะพี่กวี
จาก12บาทลงมาเหลือ4บาทเปลี่ยนแน่ๆครับพื้นฐานเปลี่ยนยังไงก็คือโมเดิร์นต้องแข่งขันคือโปรเจกต์เดี๋ยวนี้ต้องบอกนิดนึงว่างานโปรเจกต์มันน้อยลงนะครับเมื่อก่อนตอนที่คอนโดบูมๆงานโปรเจกต์มหาศาลตอนนี้งานโปรเจกต์มันน้อยลงโมเดิร์นจะมาขายปลีกเมื่อก่อนเขาไปทำโปรเจกต์ถูกไหมงานโปรเจกต์มันน้อยลงมาขายปลีกพอขายปลีกเองก็ตายเดี๋ยวนี้ในห้างคุณดูดิใครขายปลีกตายหมดในห้างร้านเฟอร์นิเจอร์ปิดกันเกิดมาบนคลองถ้าไม่เห็นแล้วใช่ค่ะอยากจะมีไปเปิดเองพวกอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลเอสบีเฟอร์นิเจอร์อะไรไปเปิดเองขายค้าปลีกแล้ววันนี้เจออีกเกียร์อีกพอโมเดิร์นจะมาค้าปลีกแข่งกับเขาก็สู้ไม่ได้อีกไปทำโปรเจกต์งานก็น้อยลงเอาไงดีล่ะเพราะว่าคนอื่นก็มาแข่งโปรเจกต์กับคุณด้วยเหมือนกันเมื่อก่อนนี้มันขายรายย่อยขายดีไงพอขายไม่ดีก็มาทำโปรเจกต์พอทำโปรเจกต์ปุ๊บโมเดิร์นก็เจอคู่แข่งใหม่เข้ามาผมจะมาค้าปลีกก็เจออีกเกียร์ตายเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของพื้นฐานผมคิดว่าไม่ยังไม่เข้าดีกว่าพื้นฐานก็ยังไม่เอานะใช่ไหมคะยังพักไว้ก่อนมาต่อกันที่เขาก็ยังไม่เอาทีเขาก็ไม่เอาสรุปคือลองดูตัวอื่นๆก่อนแล้วกันนะคะ KTB รับที่เท่าไหร่ดีคะธนาคารกรุงไทยใช่ไหมรับเท่าไหร่ดีโอ้วิ่งมาลงมาแนวรับที่งดงามมากเดี๋ยวผมกระดูนิดนึงนะครับอาจจะแกว่งนิดนึงวันนี้ดูเหมือนพี่กวีบอกว่ามีสิ่งงดงามหลายสิ่งแล้วนะเนี่ยแหมก็คนสัมภาษณ์ผมก็งดงามโอ้โหขอบคุณค่ะตัวลอยติดเพดานแล้วตอนนี้แนวรับจริงๆอยู่ที่ 17.7 นะครับ 17.7 จัดผมมันจะลงอย่างนี้บาทนึงแต่มันก็เป็นแนวรับเหมือนกันจริงๆแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้รีบาวถ้ายังไม่พ้น 19.1 อย่าเพิ่ง follow นะครับครับผมอย่าเพิ่ง follow แล้วก็แนวต้านถ้าทะลุ 19.1 ยังไงก็ติดแนวต้าน 19.9 นะครับแต่ว่าจริงๆการทะลุ 29.9 ถ้าทะลุ 19.9 ได้นี่ขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะ follow จริงๆเนี่ยมันคงต้องรอเทรนด์ทะลุ 19.9 อาจจะรอนานนิดนึงนะครับแต่มันจะสวยแต่ว่าตอนนี้แนวรับใกล้แล้วล่ะครับ 17.6 ก็ถ้าหลุด17ผมก็ว่าถ้าหลุด18เนี่ยผมก็มองเป็นลักษณะของการทยอยซื้อได้แล้วครับสำหรับจะคอยที่ลงทุนระยะกลางปีหนึ่งขึ้นไปได้สำหรับตัว KTB นะครับค่ะ Mcord ค่ะทุน 15.40 ควรจะคัดหรือว่าถือต่อดีคะได้นะทุน 15.40 ค่ะควรจะคัดหรือว่าถือต่อดีคะMcord จริงๆถือต่อผมไม่แนะนำอยู่แล้วไม่แนะนำเลยเหรอคะไม่แนะนำอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆถ้าจะเก็งกำไรมันก็ควรจะมีลิมิตในการที่จะคัดลอสด้วยเหมือนกันแล้วก็ระยะกลางยาวเองตัว Mcord จะไปสู้ยังไงค่ะเอาหนึ่งภาพช่อง3ยังสู้ไม่ได้เลยไม่ได้หมายความว่ารายการจะหายไปนะครับแต่ในแง่ของการเชิญการแข่งขัน RS ไปประมาณจะมาทำนี่แล้วเครื่องสำอางขายค่ะเปลี่ยนโมเดลธุรกิจฟังนั้นเปลี่ยนไปเลยภาพงงเหมือนกันนะของการ RS มันจะเมื่อก่อนชินภาพกับค่ะเป็นธุรกิจแต่ผมก็เขาปรับตัวได้ดีนะคือรู้ว่าไม่ได้ก็ปรับแต่ Mcord มันปรับไม่ได้ไงยังไงก็ต้องเป็นโทรทัศน์มันลำบากมากการหลุด 10.5 คือสัญญาณที่เลวร้ายมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทนแกว่งจริงๆในแง่ของการถือที่ให้เยอะหน่อยผมเชื่อได้ว่าท่านอาจจะพอถือทนแกว่งได้หลุด 10.5 ไม่ควรแต่ถ้าขึ้นไป15บาทต้องขายทันทีนะครับเพราะฉะนั้น10ถึง15บาท10ถึง15บาทจะเป็นการแกว่งที่พอยอมรับได้แถวๆนี้เต็มที่สำหรับตัว Mcord หลุด10บาทเลิกค่ะได้ค่ะถ้าจะแกว่ง 10.50 บาทเลิกได้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือคัดดีกว่านะคะเพราะว่าทุนเขาตั้ง 15.40 เนี่ยมองหาทางคัดค่ะเต็มที่ก็ขึ้นไปที่16อ่ะเต็มที่นะครับแต่หลุด10บาทต้องยอมแพ้ต้องยอมแพ้ยกธงขาวค่ะเท่าแก่น้อยไม่ถึง10บาทแล้วจะซื้อนะเอาตกลงพี่กูจะซื้อเหรอคะไม่เอาเอาไม่ซื้อไม่ซื้อแต่ว่าถ้าเขาจะให้ชวนผมไปแสดงหนังอะไรก็ว่ามาได้แนวมองบ้างไหมรายการนี้แนวมองบ้างเอาไปทำรายการหรือว่าไปเป็นดาราหรืออะไรพาหนูไปด้วยเอาเป็นคุณปู่ก็ได้นะเอาพาหนูไปด้วยเป็นคนวิ่งผ่านจอก็ได้ไหมนะคะได้นะได้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะเท่าแก่น้อยค่ะหมดเวลาแล้ว24.7 บาทตามควรจะถั่วไหมอยากจะรอให้มันถูกกว่าค่าราคาหน้าตองของเท่าแก่น้อยก่อนนี้ค่อยซื้อจริงๆเลยเนี่ยเขาทุน24.7 บาทเลยนะคะเขาจะถามว่าถั่วไหมถือถั่วดีไหมคะถั่วไหมจริงๆแล้วถ้าได้ต่ำกว่า20บาทน่าสนใจนะแนวโน้มมันขึ้นไหมคะแนวโน้มจริงๆไม่ได้มีอะไรเสียหายกำไรยังโตนี่ไงคือตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าทุกคนไปมองว่าโอ้โหมันจะโตสุดแต่จริงๆมันโตได้เท่านี้แหละนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมาตัดสินกันที่ valuation ว่าตรงไหนคนเหมาะสมสำหรับกันโตที่เหมาะสมของ THN นะครับก่อนหน้านี้ทุกคนมองว่าโอ้ยเขาจะไปตีแล้วมันจะโตแบ
โอ้อีลุยฉุยแฉกซึ่งมันไม่ใช่ไงเมื่อมันไม่ใช่ปุ๊บก็ต้องยอมรับกับ valuation เป็นด้านติดอยู่แต่มันไม่ได้เป็นทุนที่ไม่ดีต้องบอกเรื่องนะคะวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมที่ชมทางเพจบอกว่าขอบคุณพี่กวีมากแล้วก็ชอบพี่กวีมากวิเคราะห์ได้ชัดเจนนะคะจ้าขอบคุณมากค่ะเพราะทำรายการหนังยังไงรบกวนชวนผมไปเล่นหนังด้วยอยากทำอะไรท้าทายได้ค่ะได้เดี๋ยวเราไว้คุยกันใหม่วันหลังนะคะได้ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีค่ะคุณกวีชูกิจเกษมนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะวันนี้ก็ได้ทั้งเรื่องของข้อมูลแล้วก็ความสนุกสนานจากพี่กวีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Take Profit นะคะก็เดี๋ยวในโอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่แต่วันพรุ่งนี้ค่ะคุณฟอร์มกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมนะคะสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วดิฉันสินธนาคงเพียรธรรมลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futuresบริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac